1 2 3แอคชั่นสวัสดีครับนายพาวรี่จีไทเกอร์ YouTube เกมฮงไครสตาร์เรลมาได้เวลาที่เราจะไปหาภารกิจเพื่อนร่วมทางคนใหม่ที่จะเข้าสู่รถไฟของเรานั่นก็คือพ่อหนุ่มผมแดงใครก็ไม่รู้ไม่อยากรู้จักแล้วกูไม่เปิดมึงด้วยค่ำคืนจักรวาลที่ลวงตาจู่มันก็มีคนแปลกหน้ามาเยือนจักรวาลเพียงเพื่อเผยแพร่ความงามนั่นไงกูว่าละมึงต้องเป็นผู้ชายแนวนั้นน่ะเพื่อเผยแพร่ความงามและมาช่วยทุกคนแก้ไขวิกฤตของขบวนรถไฟวัดคือรถไฟกูเกิดเรื่องอะไรทำไมต้องให้มึงช่วยไม่ต้องโอเคยาวไม่รู้นะฮะออกเดินทางไปยังอะไรวะวัสโทเปียอยู่ไหนวะคุณได้รับข้อความจากปองที่แท้ในจักรวาลเนี้ยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าวัตโทเปียอยู่เยอะขนาดนี้เชียวเหรอถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเถอะ What โอเคอีหยังวะวัตมันก็คือเหมือนแบบไอสถานที่ทำความสะอาดเหรอแล้วทำไมต้องรถไฟไปทำความสะอาดวะมันสกปรกขนาดนี้เหรอไม่ชิรันจาโรこの宇宙にはたくさんの戦車星が存在しておる。その星は宇宙で休憩所を提供しておるようなものじゃ。しかも、だいぶ距離が近くて、พยายามจะหาแบบที่ลงให้ตัวละครใหม่จนได้สินะหมีโอเคแล้วในเมื่อมันมีดาวที่วัตโทเปียอยู่งั้นพวกเราก็ไม่ต้องทำความสะอาดรถไฟแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่พอเยี่ยมไปเลย俺もそんな風に思っておったんじゃが残念ながらそうもいかなくてもอารมณ์เหมือนแบบที่ล้างรถอัตโนมัติพวกนั้นแบบ先生が洗ってくれるのは車両の外側だけじゃ惑星の駅にいる職員はนั่นไงอารมณ์เหมือนที่ล้างรถอัตโนมัติทำความสะอาดแค่ข้างนอก列車内の座席個室窓隅っこみたいな場所はงั้นปอมก็อย่าทำให้มันสกปรกมากสิเว้ยโดยเฉพาะขนแกお前は列車に乗ったばかりじゃから先に一休みしながらみんなとおしゃべりでもしてくるといい。準備ができたら俺のところに来るように。そしたら出発。คุณเวลกับพี่พิโกน่าจะรู้แล้วแล้วไม่รู้ว่ามีนาเคยไปยังอ่ะเอางั้นเหรองั้นเดี๋ยวเราปั๊บนึงนะ待っておるぞ。โอเคถึงว่าเรามารวมตัวอะไรกันที่รถไฟอ๋อคือจะไปวัดโทเปีย1年に1回の大掃除うちは部屋を片付けるのが大好きだから、この機会にいろんな場所をきれいにするつもりだよ。ทุกคนมีห้องอ่ะแล้วห้องของฉันอยู่ไหนอ่ะอย่าบอกด้วยฉันนอนในถังขยะร้องไห้แบบอะระ久しぶりね。パムに呼び戻されたの？ว้าวทุกคนรู้จักวัดโทเปียหมดเลยอ่ะได้ยินมาว่าจะเริ่มทำความสะอาดรถไฟครั้งใหญ่เหรอครับそうよ。請求列車には定期的な清掃やメンテナンスが必要なの。เนื้อเรื่องไม่เดินเอารถไปไปทำความสะอาดอยู่ดิเองแล้วไอ้พ่อหนุ่มผมแดงถ้ามันเกี่ยวเลยด้วยก็โดนเรียกกลับมานี่ไงได้ข่าวว่าจะเริ่มทำความสะอาดรถไฟครั้งใหญ่กันเหรอโอเคคุณเวลครับก็ดีครับหวังว่างวดหน้าจะไม่หลุดเลนเหมือนแบบนี้นะ ไม่ได้ต้องการตัวหน้าตู้เลยออกมาเฉยน้องเขาได้ยินว่าจะเริ่มทำความสะอาดรถไฟครั้งใหญ่กันแล้วเหรอครับข้าก็โน้ตสเกจูร์を考慮するともう作業を始めないといけない日になっているโอเคทุกคนรู้กันหมดยกเว้นกูเพิ่งเกิดมาไม่ถึงปีไปพร้อมแล้วไปดันเจียนเหรอตู้กับใครก็ไม่รู้น้ำแข็งไฟแล้วกายภาพกูไม่มีอะโอเคน้ำแข็งเห็นก็ทีมเจอทีมจิ้งหลิวเพื่อความปลอดภัยในทีมและทรัพย์สินเอาโล่แล้วอันนี้คงไม่ต้องแล้วมั้งเอาหัวชามาดีกว่าแก แม่เนื้อเรื่องไปอย่างนี้เองเหรอมีอะไรเกิดขึ้นอีกล่ะ現在の進行方向にわずかな誤差が生じておる。どれどれ。これまでの方向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 
警戒が必要じゃ。付近に奇妙な磁場があって列車の航行に影響しておるのかもしれん。よし。わお。一緒に制御室へ呼んでみよう。ในสุดก็จะได้เข้าห้องควบคุมแล้ว。เฮ้ยดีว่ะ。เอ้ย。อ่ะ。อะไรวะหลุมดำเหรอ何事ね見たさっきの大きな影เฮ้ยทำไมได้เรื่องมันดูสึกเหมือนไม่ปกติวะあんなことになってるの赤い何が起きてるんだろうนี่เรากำลังไปที่ไหนวะเนี่ยเราฮะเราถูกอสูรอวกาศจูโจมเหรอじゃあそいつはどこに行ったのどうして急に静かになったのかな？มาถามไม่ใช่อะไรฉันจะรู้หรอวะถามไอ้กัปตันรถไฟทุกโอจิจันですら驚くぐらいだからこんなことめったにないよねนี่ก็บิวจริงโอ้โหถึงขนาดมีฉากคัตซีน列車が進めなくなったさっきの騒ぎで列車反応が起きてしまったんだมึงไม่สังเกตเลยเหรอมีคนแปลงหน้าขึ้นมาบนรถไฟมึงไม่เห็นกันเหรอมันเป็นผีหรือไงวะมึงช่วยหันหลังด้วยไอ้ดันแทง列車に宇宙船が追突した。え？オーケー、ね、リカ生はいだい。列車でも追突されるなんてことがある。え、どうなん、マンガーマ、衝突したい、他の宇宙船もこのエリアで妨害にあって、一時的にスピードをコントロールできなかった。知らないね、え、この衝突、ピッテン。追突事故が起きて、列車に二人組がやってきた。ผู้ชาย2คน。ไม่、ไม่เอา、ฉันไม่เอาผู้ชาย。แล้วพวกเขามาอะไรถ่ายเงินค่าเสียหายจากเราเหรอหรือยังไงそうではないようだ警察に引き渡さないだけでもありがたいと思ったよねจักรวาลตั้งใหญ่มึงขับรถยังไอ้ขับยานอะไรมาชนกูวะมึงจะได้ไม่ใจไหนยอ早く行こう何が起きたのか確認しなきゃนี่มันจงใจแช่ๆกูตำรวจครับช่วยด้วยหัวจะปวดคุณที่ไปโกรธนี่ก็นั่งสวยอย่างเดียวเลยนะเนี่ยฮะนั่นだか本当に奇妙な出会いねでも星空の下では予測できない未来こそが最も魅力的なものよก็สปอยไปแล้วว่าこれからの展開を楽しみましょうดาวต่อไปที่ไม่โกรธจะลงไปด้วยนะครับจะได้มีบทวันนี้หน่อยอืม俺たちは戦車星に行く途中で立ち往生してしまったようじゃแล้วปัญหาคือเราจะเดินทางถึงไอ้ดาวทำความสะอาดแล้วมั้ยนะวัตโทปีถ้าเกิดวัตโทปีที่แปลว่าอะไรวะวัตมันแปลว่าทำความสะอาดนะฮะอารมณ์แบบว่าดาวที่ทำความสะอาดในอุดมคตินี่นะคิชิมิไทตะนะそれと住所がมีผู้ติดตามซะด้วยธรรมดาที่ไหนอ่ะ請求列車に大きな問題はないようだただこんな追突事故はมีโผล่มาครั้งแรกมึงก็เล่นงานก้นกูแล้วเหรอไอ้พนมเอ้ยแกเป็นใครวะอ่ะคากายคุ宇宙発生した異常事態絵の具のようにほころぶあなた実に美しいกูว่าละบุคลิกต้องเป็นอย่างนี้ Ready 本音の賛美をお許しくださいあなたは冬の雪原に咲く花。ああ、美しい方がもう一人現れるとは。やや、おい。自己紹介が。うな、ペダ、ウチャ、ヨギ、ヒパイ。僕はアルジェンティと申します。アルジェンティ。準備の騎士団から参りました。お二方の名を教えていただけますか？我不想说，你先死。เข้าเรื่องดีกว่าเองเป็นคนชนท้ายขบวนรถไฟฉันใช่ไหมいかにもそのことについては深くお詫び申し上げますここに参りましたのはไม่ต้องช่วยไปเลยก็ไปเพื่อ解決するためですわざとやったわけじゃなさそうだねไม่นะアルジェンティนี่นะうちは見つけたからโอ้โหเธอหลงเสน่ห์ป่ะนะお二方にお会いできてとても光栄です先ほどは失礼いたしましたちょうどこの鉢植えに向かって美の意味を説明したการคุยกับต้นไม้มันก็ดีนะอายเหงาได้แต่ว่าคุยเรื่องความงามเนี่ยนะ僕の習わしに従い質問させてください
同じ宇宙に存在する命であるお二方は準備の女神イドリラ様をご存知でしょうか。アイリラ、ใครวะ？เทพดาราแห่งความงามเหรอ？ระวังไม่คุยด้วยอีก。เธอคือใครเหรอครับ？準備の騎士団は様々な星を駆け巡り、全宇宙に準備の名声を広め。あらゆる生命にその存在を知らしめています。นี่มันไม่ใช่ศาสนา僕たちは信仰の戒律によって ลัทธิแห่งความ厳しく律し肉体を鍛え名誉を守っているのです。ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงจะไม่ว่าเลยแต่ว่าแล้วคุณไม่ต้องการคุณไม่ได้มาช่วยพวกเราเหรอครับฮะมาเผยแพร่ลัทธิเหรอ それだけではありません。僕がこの鉢植えに美のありを教えているのに、僕が期待しているのは、僕が期待しているのは出会いであり、魂と理念のぶつかり合いや交流なのです。เดี๋ยวนะ นี่คุณชมผมจากใจจริงหรือว่าเป็นเพราะว่ามึงนับถือลัทธิความงามก็ได้ชมเข้าไปทั่วแบบเนี้ย。どうしてですか？なぜそんなことを聞くのです？あ？自分を疑わないでください。ฉันไม่ได้สงสัยในตัวเองสักหน่อยไอ้บ้าเอ้ย僕の言動に嘘偽りはありません。あなたは朝日の下で咲き誇る花のように美しい。ผู้ชายมันก็ไม่เว้นเลยไม่คุยด้วยแล้วกูไม่คุยกับมึงดีกว่า今準備について簡単にご紹介しましたが、あなたがこの理念を認め。イドリラ様を信仰してくださるかどうかとても興味があります。ถ้าเกิดเปลี่ยนสาวกเป็นผู้หญิงอ่ะฉันจะยอมเปลี่ยนคนพี่แล้วกันไม่ฉันยังไม่ยอมรับถ้าเกิดใช่ฉันยอมรับอ่ะนายมีอะไรมาแลกเปลี่ยนนะฮะความงามมันต้องมีอะไรอันนี้บ้างสิเดี๋ยวอย่างนี้ฉันเป็นคนโลภนะเว้ยわかりました。僕の推測ですが、あなたは準備に対する理解が足りないがために。認められないのではないでしょうか。เกิดมาหน้าตาดีอยู่แล้วทำไมต้องสนใจความงามด้วยวะ。僕は異なる理念を尊重します。しかし、ทำไมคุณรู้สึกว่ากูผิด？กูเป็นคนผิดหรือเปล่าเนี่ย？あなたが準備の存在を知らない以上、僕は騎士のやり方でそれを示すしかありません。อ๋อมึงนี่แหละคนที่ต้องสู้ด้วย。ได้。騎士道に乗っ取った決闘を申し込みます。幸運にも僕が勝った場合。準備の女神イドリラ様の見事な演技、美しい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 演技、これは準備の騎士団の不分律なのです。騎士が決闘する前に叫ばなければならない戒律なのです。申し訳ありません。ไม่ต้องไปตีไม่ดีขึ้นเลย。僕は口が巧みな人ではないです。ไม่เก่งนะ ปะหนุ่ม。อะไรวะ？นี่มันเทพีแห่งความงามหรือเป็นความเกียร์นะผมมาตีกูเนี่ย。โอ้กูเกลียดท่ามึงมากコミュニケーションは極めて重要。お、ミサモン、ルクノンด้วย。そのため、行動で表現する。これ、もう話題がおじさんキングだよ。あなたに準備を理解していただきたいと願っているのです。สำลักความงาม。โอ้ย、กูสำลักความงามมึง。แองแม่ง。避けられない一戦。我に力。เป็นลัทธิแห่งความงามเหรอ？เจอลัทธิแห่งความเฟื่องฟูกับล่าสังหารหน่อยสิ。อะไรก็ได้แต่มึงอย่าโกงกูนะเปิดตาตีกูไงล่ะมึงชิบหายเอาจริงเลยตัวละครแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมติดตาไอ้ตัวละครอย่างเงี้ยมาจากการ์ตูนเรื่องนึงก็ได้นะฮะก็เลยแบบไม่ค่อยชอบตัวละครแนวสำอางเนี่ยใครเคยอ่านแบบไม่ได้กูบอกชื่อไปเดี๋ยวมันลัคกี้แมนน่ะจิบเดียวก็ซึ้งแมนน่ะหรือไม่ก็ไอเทนไซแมนน่ะไอพวกตัวละครสำอางมันจะออกมาแนวอย่างเงี้ยคือผมไม่เกียร์คาติกับคนแบบไอหนุ่มเยอะสำอางนะแต่คือแบบเห็นแล้วแบบมันหมั่นไส้อ่ะ
ังคับกูแพ้อีกแล้วสนุกสนานในところに申し訳ないんだがโอ้เฮียวิลขอบคุณครับมันแกเด็กครับเฮียตบมันเลยฮะฮิเมโกะと話したんだが今の状況は想像以上に急を要するようだขอบคุณคุณเบลนะครับที่มาช่วยออกนอกหน้าไม่งั้นผมคงจะจัดการมันไปแล้วโคตรเถื่อนโชคดีของแกนะไม่งั้นล่ะก็มึงได้ดมฝุ่นสักฝุ่นแน่ๆโซคักกะするなそんなに急いで戦わなくて ผู้ชายหัวร้อนพอดีเป็นวัยรุ่นดึงตาดูโลกไปหนึ่งปีเบลโตซันเขาとのコミュニケーションに気を取られてしまいました僕が列車を目的をお話ししてくれればなりません力を合わせて目の前の危機に立ち向かうためですอย่าบอกนะไอ้วิกฤตที่ว่าคือไอ้แดงๆที่อยู่รอบรถไฟตอนนี้นั่นคือยานมึงเหรอนั่นคือยานมึงเหรอที่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 そのせいで列車の方向に近づいてしまったのです。ไม่ไม่สรุปแล้วมึงยอมรับว่าฝีมือการขับยานมึงมันห่วยแล้ววีดิเต้เขาคือใครอ่ะ彼自身の話によるとスターピースカンパニーの社員だそうですここに来るまでにショックを受けすぎているのでก็ก่อนหน้านี้ไปยืนอยู่ข้างแกไม่ใช่เหรอวะ中で休んでいるはずです彼も旅の経験から女神イドリラ様に臣服し従うことを誓ってくださいました。มึงนี่มึงบังคับเขาหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมถึงต้องมาชนท้ายรถไฟของพวกเราด้วยล่ะฮะ君が来てくれて嬉しいよ。この列車が準備の騎士と協力し合うのはこれが初めてだ。นึกสภาพความเป็นจริงคนที่บอกว่าจะมาช่วยเราแต่ขับรถชนท้ายเราฮะก็มันไม่เซนไหมอ่ะขอโทษนะครับคุณเวลแล้วตอนเนี้ยพวกเราควรทำไงต่อดีล่ะครับเนี่ยฮะ今を楽しみましょう กูไม่ได้ถามมึงแล้วหลังจากนั้นน่ะ引き続き今を楽しむのですโอเคใครก็ได้เอามันไปเก็บทีกูเริ่มปวดหัวกับมันจริงๆนี่มันเป็นวิธีการแก้ปัญหาของแกเลยเนี่ยฮะกูไม่สุภาพกับมึงแล้วผมว่าคุณไม่สุภาพ宇宙の赤い夜を楽しむことに専念しなければ。กูกะแล้วมันต้องเป็นตัวละครที่ปวดหัวชิบหาย。それには共通した何かがあります。一度発見すれば、僕はそれを排除するために必ず行動します。あまり時間を無駄にしない方がいい。いつ事態が悪化してもおかしくないから。ครับ。จริงนะ เฮีย เฮียไม่ควรจะมาบอกผมบอกไอ้เวนかなりショックを受けているみたいだから丁寧に接してやってくれนอกจากชนรถไฟกูแล้วกูต้องมาดูแลมึงอีกโอ้แต่มันตัวสูงจริงนะเนี่ยวารุยกะโซโนเบริตโตซันโตยาโอ้ตัวสูงกว่าเฮียเวลอีกอ่ะเออかなりショックを受けているみたいだから丁寧に接してやってเฮียเวลเนี่ยสูงประมาณ190แต่ไอ้อาเจนตี้เนี่ยสูงประมาณ200นะฮะคือเราอะเราสูงประมาณเราสูง180ใช่ไอ้ตัว MC เราอะ MC ผู้ชายนะどうしたんですか僕は今を楽しんでいます。ทำไมข้างนอกมันน่ากลัวจังวะมึงมีความสุขแต่กูไม่มีเลยฮัลโหลว้าวโอ้สีแดงเต็มลานเลยやれやれ俺も考え中じゃ近くに何か手がかりがないか見させてくれกับตันรถไฟคนนี้มันจะพึ่งพาได้ไหมวะเนี่ยどうして戦ったの？でも、ฉันไม่ผิดสักหน่อยその後は意気投合してるみたいだね。ชิบหายละมีดาที่เธอโดนเสด็จไปแล้วเหรอなんだか本当に奇妙な出会いね。でも星空の下では予測できない未来こそが最も魅力的なものよ。ต่อให้โดนอะไรก็ไม่มีอะไรทำให้คุณลุกจากที่นั่งได้ใช่ไหมเนี่ยขนาดเขาล้มกันทั้งลำยังนั่งอยู่นั่งสวย何か解決策はありそうか。ラケラไปช่วยฉันเลยวะ。นี่เราเป็นเพื่อนกันจริงป่ะเนี่ยฮะ。เออไอ้เจ้ายนต์บ้าเอ้ย。ว่าแต่มึงเป็นใครเดี๋ยวฮะ。ไอ้วิดิเต้。なんだ。俺を奮い立たせに来たのか。
目的が顔に書いてあるぞนั่นคือสิ่งที่มึงพูดกับคนที่มีพระคุณมึงอะ俺はアルジェンティに連れてこられただけのカンパニーの社員でただの脇役だ何のアイデアもないしไม่เงยมีพิรุธเต็มๆกูยังไม่ได้พูดเลยสักคำ渋滞が解消されるのを待って早く家で食事をしたいと思っていただけบ่นให้กูฟังอีกเฮ้ยนี่คุณเจ้าหน้าที่ที่เคารพได้ยินว่าคุณเป็นสาวกของเทพดาราแห่งความงามแล้วเหรอจริงไหมฮะอาร์เจนติก็言ったのかหรือมึงแค่โมเมไปงั้นあいつめ実はあいつが俺を助けるときにこう言ったんだ先に準備の女神イドリラ様の美貌は世界に並ぶものだと言ってください。ไม่ใช่สรุปพี่แกไม่ยัดเยียดชาวบ้านให้รับถือเทพงามไปทั่วเลยดีกว่าไอ้เกรียนนะ使うのは構わないが先に俺を洞窟から出してくれないかと言ったんだがダメだとさそんな奴に付き合ってられるかอารมณ์แบบมีคนจะช่วยแล้วเราบอกว่ามึงจงสังเสริญลุงตู่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดมึงสังเสริญลุงตู่กูจะช่วยมึงอารมณ์ประมาณนั้นนะと叫んだんだそうしたらドイリラではなくイドリラ様ですって訂正しやがったアイリラ ไม่ใช่แอดリラあ、もう一人は俺は普通の社員だし準備のアイオンなんざ知るわけないだろう。ก็ถูกもちろん生き延びるためにもう一度繰り返したさพูดผิดก็ไม่ได้イドリラ様の美貌は世界に並ぶものなしมึงรีบอยู่เป็นดีกว่าแหละโอเคงั้นก็ช่วยกระตือรือร้นมากกว่านี้หน่อยแล้วกันนะเพื่อนเอาวะอย่างน้อยมึงก็คุยรู้เรื่องกับมันนะโคดโมโนโคโร่ะ自分も主人公のような人生を送ると思ってた特にかっこいい宇宙船のパイロットになって宇宙を探索したいと夢見ていたんだしかし両親は夢を叶えるにはまず大金を稼げそのためには努力をしてカンパニーに入るんだ。แล้วทุกวันนี้เป็นไงบ้างอะได้เงินเยอะยังแล้วหาเงินได้เยอะนั่นแหละสิเคียนกูก็เลยจะถามกับยูรุนเรากับเคียนนี่จะไปด้วยกันได้ปะ働いて出張し洞窟で誓いの言葉を迫られたりする金持ちがいると思うか。โอเคแสดงว่ายังไม่รวยยี่เป็นสาวคนจนจนเลยบุลลี่เขาเฉย多分それこそが脇役にふさわしい一生だそうだろしかしアルジェンティを見て金を稼ぎたいという思いが湧いてきたんだもしかするとこれが俺の人生の転機なのかもしれないいやボーグなんじゃ変えるべきなんだあいつがハンサムな騎士ならちょっと美化したイメージを作ればお受けするはずだろだからあいつにそう提案した準備を宣伝し美の一環を金に変えるんだそうすれば短時間で宣伝できるし、自分だけで布教するよりも効果的だってな。กูเข้าใจแล้วทำไมมึงไม่รู้ไอ้褒めちぎっていたよ。列車降りたらすぐにマーケティング部に連絡を取って、あいつに適した仕事を見つけるぞ。あいつをカンパニーの商品のイメージキャラクターにするんだ。そして俺はマネージャーになる。あいつはアイドル路線と。ไม่เป็นแล้วเจ้าพนักงานอยากเป็นผู้จัดการแทนว่างั้นนี่เพื่อนอย่าเพิ่งเพ้อฝันตั้งสติหน่อยสิ俺は現実と向き合い受け入れ最後には打ち勝ってみせるเอาที่มึงสบายใจเลยเพื่อนそれでいつになったら列車から降りられるんだあんたらが早く渋滞を解決してくれるのを待ってるんだぞ銀河の英雄殿เฮ้ยนี่แกหวังอะไรจากพวกฉันวะเนี่ยก่อนที่มึงจะคุยเรื่องช่วยเหลือมึงคุยเรื่องไอ้ค่าเสียหายที่มึงชนตูดรถไฟกูก่อนดีไหมฮะเอาละไปเลิกคิดเป็นแผนแล้วมาช่วยกันซะไม่งั้นไปโดนค่าปัดป่วนแน่แต่อัศวะ本当に聞く耳を持たないんだな分かったよどうせ他に行くところもないしとりあえずあんたとกำกับตันรถไฟกูไปก่อนเพื่อนเลย今のは何だ誰の叫び声だมาจับพวกนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอีกแล้วどうしたんですか僕は今を楽しんでมึงก็มีความสุขไปเถอะแต่กูไม่มีそっちは大丈夫かไม่ไปไหนเลยครับเป็นอะไรปอมคิมิโอนะโอโตะสตันจาได้ยินเสียงกรีดร้องของใครบางคนนั่นแหละน่ากลัวสุดแล้ว
してる俺の知識からすると、今のは絶対に絶対に列車から出た音ではないぞ。じゃあさっきの揺れで列車のどこかが破損してしまって、思いもよらないものが列車の中に入り込んだのかしら。音の発生源は分かっているのか。客室車両のようじゃが、車掌室のようでもあったぞ。เฮ้ยฉันอยากไปห้องกัปตันแล้วอ่ะเฮ้ยจะได้เปิดแผนที่ใหม่บนรถไฟสักทีกระบวนตั้งใหญ่ไหมเฮ้ยกูไปอยู่ได้แค่2โบกี้ทำไมฉันรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยแฮะนี่ปอมปอมยังไงก็อย่าลืมดูใต้เตียงด้วยล่ะเผื่อมีอะไรซ่อนอยู่กูไม่รู้กูเกลียนうちは部屋を調べてくるよ。本当に問題が見つかったら、みんなに報告するね。แสดงว่าเรื่องราวไม่อยู่แค่บนรถไฟหรอกจริงด้วยไม่ได้ไปไหนใช่ไหมเฮ้ยขอฉันไปห้องตับตันด้วยสิว้าวโหลดแผนที่ใหม่ว่ะมันดีตรงนี้แหละในที่สุดกูจะได้สำรวจรถไฟเพิ่มสักทีอยู่ไปตั้งนานไปบีนาสองคนดับเบิลบีนาไม่นะอุจิวะอันตะโนคาโกะโอชิตเตรุอันตะกะมิไตโมโนเอ๊ะฟูเรไตโมโนกูเพิ่งเล่นในเรื่องผีลายจบจู่ๆรถไฟกูก็มีผีคาซุกยูชินคันโจไอยานิคุชิมิโอโอ้บีนาล่างไอเตอร์เข้าตู้เมื่อไหร่ครับใจเย็นうちは完全な美月なのか。あんたが完全に忘れた記憶を持ってる。あんた誰？どうしてうちにそっくりなの？ทำไมรู้สึกชอบเวอร์ชันどうして何も言わないの？เวอร์ชันดาร์กมากกว่าวะ。美月ちゃん？美月ちゃん？聞こえる？ชื่อภาษาญี่ปุ่นของน้องมีนาเขาเรียกว่ามิสกินะครับเผื่อใครงงมิสกิจังนี่ถ้าเกิดมิสกะนี่ใช่เลยคนละเรื่องอุ้ยยิ้มด้วยตายละผีหลอกวิญญาณหลอนโอ้ขอเวอร์ชันนี้ได้ไหมอ่ะเรียบร้อยอ๋ออย่าบอกนะภัยคุกคามที่มึงว่าคืออย่างเงี้ยฮะไอ้อาร์เจนตี โอ้ได้เลยครับเรื่องบุกห้องผู้หญิงขอให้บอกมาดูฟังเหมือนภัยสังคมไม่รู้อานาตะโมคิเตะคุดาไซเอ๊ะ わかったよ万が一何か危険なことがあったら、โอเค ดูเหมือนว่าไอ้วิเลเต้กับอาร์เจนตีนี่น่าจะเป็นคู่หูคู่ฮากันยาวๆแล้วล่ะดูทรงแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะมุชิดะโตฮะชูอักุ不協和音が聞こえてきましたね。さあ、เอ้าเอาสรุปแล้วเป็นฝีมือของไอ้พวกเทพดาราไม่ใช่เทพดาราแมลงเหรอโอ้โหนี่กูตีกับมึงตั้งนานมึงเพิ่งปรากฏตัวในเรื่องโอเคได้ออโต้แม่งตีในซิมูตั้งนานเพิ่งมาปรากฏตัวในเรื่องแต่อันนี้คือไม่ใช่ซิมูนะครับในซิมูอันนั้นคือมันจำลองขึ้นมาอันนี้คือแบบของจริงตัวเพียวเลยดีชอบมาเป็นหมูอย่างนี้สกิลหมูด้วยมันสะใจเหลือเกินอาจารย์กูตีได้3ตัวแค่นั้นแหละไงล่ะจะแพ้พันอีกไหมตายไปซะเป็นตัวที่เอาอาจารย์จิ้งหลิวมาฆ่าได้มันที่สุดเลยไอ้พวกแมลงพวกนี้เฮ้ยความคิดสมเป็นเธอจริงๆมีนะ
また新秩序に遭遇するとは思いませんでした True String เป็นลิงย่าอะไรกับ G String อ่ะโอ以前アルジェンティが洞窟で俺を見つけた時にโอเคงั้นน่าจะเป็นฝีมือของไอ้พวกคามิซุยเตะきたんだแพ้พันแล้วมั้งเนี่ยほぼ全て駆逐したと思っていたのですが現在の状況から考えると新秩序はまだ僕たちを追いかけているようですね。まさか。ベリット、あなたの体に虫が好むフェロモンが染み付いているのでは？にけべろフェロモンみたいな。は？なんだ？フェロモン？知らないぞ。むめ、かわちゃん、かわフェロモン。新秩序の資料を読んだことがある。その虫は羽を動かし。繊維状の粉末を落とすんだ。それを吸い込んだ者は幻覚を見る。美月が部屋の中でもう一人の自分を見たのは、おそらくその人物を吸い込んだからだ。え、なんでこれが部屋の中で、あれは本当にただの幻覚だったんだ。なんだかちょっとがっかり。あれ、待って。でも幻覚って普通に考えたらありえなくない？幻覚ならどうしてうちは自分の姿を見たの？どうした？その虫が何かおかしなことをしたのか？あいつうちの過去を知ってるって言って消えたの。それだけでは何の結論も出せないな。それよりも俺は列車に多数の新秩序が入り込んでいることの方が心配だ。オーケー。ยังไงก็ต้องทำความสะอาดรถไฟอยู่แล้วก็แค่กำจัดมันแล้วไม่ใช่ปัญหาใครที่隠れているかあちこちを動き回っているかもしれない何としても繁殖を防ぐ必要があるさもないとたくさんの牛が列車の中を見て先生เอ้ย รู้นะมึงคิดอะไรอยู่นะหยุดความคิดบ้าๆอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะことをよく分かっているんだなさすがと言っておこうโอเคแม่ทุกอย่างเกิดบนรถไฟดียังเลยจะมีฉากมากกว่านี้เพิ่มไหมฮะไปที่พาลอตคาซะแล้วก็ตรวจสอบให้ทั่วมึงไม่คิดจะแปดเปิดแผนที่ใหม่เลยเหรอฮะมีอยู่สองโบกี้เนี่ยปะโถแป๊บหนึ่งนะครับคุณฮิเมโกะอ้าวคุยไม่ได้แย่จุงอ้าวบังคับให้คุยกับพี่เมโกะแล้วเดี๋ยวนะไม่มีใครสังเกตอะไรข้างนอกเลยเหรอวะมันแดงซะขนาดนี้แถมมีอุกกาบาตลอยไปอะไรมาเนี่ยฮะมาซุยนะ虫の痕跡ばかりだ一部の虫の卵には孵化の兆しもあるสมแล้วที่เป็นแพร่พันธุ์まだ幼虫になる前の段階だけどあいつらの成長速度は私たちが考えている以上に速そうねどうやら時間との勝負になりそうだไม่ต้องวะไม่ต้องอะไรอ่ะ列車の中を探し回ってみようมึงพูดได้เหรออืมโอเคไม่มีอ่ะเดี๋ยวทำไมต้องถ่ายรูปวะอ๋อใช้กล้องในการสแกนอ๋อโอเคคุณพบว่ามีไข่แมลงอยู่ตรงนี้บางครั้งคุณก็อยากให้โลกเนี้ยไม่มีสิ่งที่ทำให้ผู้คนสับสนมากมายขนาดนี้นะแต่เมื่อคุณพบว่ามีบางคนสามารถกินพวกมันลงไปได้จริงๆตอมคุณธรรมของคุณก็กระตุ้นให้ลงมือกำจัดศัตรูซะถึงแม้ว่าคุณน่ะจะไม่ต้องการมันแล้วก็ไม่อยากให้ใครได้ประโยชน์ไปก็อ๋อ อ๋อคือก็แค่บีบไข่แมลงทิ้งว่างั้นคุณพบว่าไข่แมลงตรงนี้มันเริ่มส่งเสียงหึ่งๆแล้วพวกมันเหมือนกับเสียงดนตรีอันไพเราะจนทำให้คุณตกอยู่ในห้องผวังคุณพบว่ามีบางคนพูดจำได้หน้าฟังกว่าตอนร้องเพลงสีกันนะต้อมคุณธรรมของคุณกระตุ้นให้กำจัดไข่แมลงทิ้งซะ อย่ามาแพร่พันบนรถไฟโว้ยสยองไอ้เป็นโรคกลัวแมลงนี่แบบมีและเดี๋ยวปอมปอมกูติดเชื้อเลยคุณพบว่าปอมปอมสารขนที่หางเป็นอย่างดีมันทั้งสะอาดเรียบร้อยนุ่มฟูและหอมฉุยคุณไม่พบอะไรที่ผิดปกติเลยเอารอดไปนะมึงคุณห้ามใจไม่ให้ยื่นมือไปจับหาง เอ้าเฮียเวลกูติดเชื้อเหรอสแกนไม่มีอะไรผิดปกตินอกจากผมขาวที่ทำไฮไลท์ปอยหนึ่งน่าจะทำไฮไลท์มาแหละคุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทำหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอายุโอ้ยไม่มีอะไรครับไม่มีแล้วคุณคิดว่าเวลที่อยู่ตรงหน้าได้เป็นตัวจริงงั้นเราหยุดก่อนที่เขาจะอารมณ์เสียดีกว่านะตรงเนี้ยมันไม่มีไข่แมลงด้วย
อะไรของมึงวะสำรวจไปสำรวจมาทำไมมันเกียร์จะขึ้นเรื่อยๆอ้าวปอมまだ虫の卵があったなんて。本当に虫の群れが列車内で繁殖してる。はい、これね。俺の靴の中にはいないよな。ルーム通る。ルーム。今は急いでもっと効果的な方法を考える必要があるようじゃ。そうじゃな。俺たちも。ถ้าเกิดวิธีทำตัวน่ารำคาญก็ทำตัวให้มันเก่งกันหน่อยสิฮะ。ไอ้วิลิตเต้เอ้ย俺は誰だ俺は何をすればいいんだเอ้าความจำเสื่อมถีบมันออกรถไฟไปเลย社長のくせに非常事態の対応策を用意していないのかเอ้าそういえば思い出したぞ前もって用意しておったものがある ที่นายเคยเอามาฉีดฉันอะไอ้น้ำยาดับกลิ่นจะฆ่าแมลงได้ป่ะเออถ้าเกิดมีของนี่ขนาดนั้นทำไมเพิ่งบอกว่าคาเมร่าก็ติดตั้งไว้แล้วว้าวนี่จะบอกเราว่าฉันจะได้ขึ้นไปบนนอกรถไฟอ่ะสำคัญคือมองเห็นได้ทุกมุมจอซ่วมจึงใช้ประโยชน์จากแต่ก็น่าจะไม่ใช่ไม่เอ้ยมีของก็ต้องใช้ดิ試してみる価値があると思うなら俺が遠隔操作してやろうお前はよく見ててくれあわついでに隅をきれいにしておこうよし可動式列車清掃機能をお出ましじゃあどこがいいか分からないやんかどこから調べたいเออโดยเฉพาะมุมต่ำดูเลยวะมุมต่ำเออโอเคไล่อย่าบนลงล่างแล้วกันที่นั่งในตู้รถไฟนี่แหละเบาะสีแดงยังคงวาวาเหมือนเดิมคุณไม่พบอะไรเป็นพิเศษอ้าวคุณอยากรูปรอยยุบของมันอย่างอดไม่ได้ไม่เคยมีใครสนใจเลยว่าปกติแล้วมันรับน้ำหนักมากขนาดไหนใช่ไม่มีใครเลยสักคนมันใช่เวลา กูไม่ผิดมีที่ข้อความบรรยายโว้ยเออโอเคใต้เก้าอี้ในตู้โดยสารรถไฟใต้เก้าอี้นั้นเป็นมืดสนิทคุณจินตนาการป้อมในบีดวงตากำลังจ้องมองคุณเอ้ากลายเป็นหนังสยองขวัญเฉยคุณเริ่มกลัวและแอบทำหน้าเย้เกและกรีดร้องในใจอย่างเงียบๆใจนั้นก็สร้างเกาะป้องกันในจิตใจก่อนพยายามจะควบคุมสีหน้าและคิดหาทางหนีทีไล่อะไรของมึงเด็กคีอัพไม่ยอมมีผีใต้เก้าอี้เลยวะคุณรู้สึกผิดหวังมากจนกระทั่งนึกว่าตัวเองอ่ะยังมีภารกิจที่ต้องค้นหาฝูงแมลงอยู่ไม่หาที่อื่นก็เถอะไม้กระถางตรงทางเดินอาร์เจนตี้บอกว่ามันเป็นไม้กระถางที่มีความรู้สึกนึกคิดคุณก็เลยอดไม่ได้ที่จะจินตนาการว่ามันน่ะคิดได้ตัวเองจริงเหรอคุณใช้ความพยายามอย่างมากที่จะกล่อมตัวเองนี่มันเป็นแค่ไม้กระถางธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีคุณสมบัติพิเศษอะไรมันจะไปทำให้แตกต่างจากไม้พื้นทั่วไปได้ยังไงแล้วแต่คุณเนี่ยยังสงสัยว่าที่จริงแล้วไอ้ดินในใต้กระถางนั้นมันอาจจะเป็นผงช็อกโกแลตแสนอร่อยก็ได้ละมั้งคราวหน้ายังไงก็ลองชิมมันดูดีกว่าคีอัตกูว่ามึงคนหาหมอว่ะหัวจะปวดดูอย่างละ可動式列車清掃機を遠隔操作してもっと遠くの車両まで見ないといけないようじゃ余計なことを考えるでない隅々にまで目を凝らすのじゃก็ไม่รู้ก็จะกี้มันให้กูไปสำรวจแค่3ที่この製品はいろいろな宇宙船に売り込むのに適している気がするアルジェンティがイメージカラーを務める商品もไม่ไว้ใจมึงที่สุดละเอวิลิเต้เมโมしておこう。よし、続けるぞ。เป็นผู้โดยสารก็อยู่เงียบไปก่อนหน้านี้เราไปห้องมีดาแล้วงั้นไปห้องดันแฮงกันเถอะอัศวินและอัศวินของเขาเหมือนจะไม่พบอะไรเป็นพิเศษไม่พบผาอะไรล่ะแต่แมลงตัวใหญ่นี่มันคืออะไรวะเดี๋ยวก่อนนะあなたが彼の言っていた生物ですね。いつもは可愛らしい。ไม่อาจจะเต้されているのでしょうか。มันไม่ใช่ไอ้วาวาบู้นั่นที่แท้จริงมันคือ僕を信じてください。อ๋อโอเคกูเข้าใจมึงละมึงโดนหลอกเหมือนมีนาก่อนหน้านี้ไม่できないほどの深みがあります。ぽよぽよのあなた、その名は。
あまたの言葉など不要です。ตื่นพี่ตื่น。あなたのような生命体に出会えて、僕は歓喜しています。しかし、それによって僕が自身の精神の修行を放棄するようなことは絶対にありません。今回の危機を解決できなければ、ยังไงผมก็ชอบไอ้อาเจเต้อาเจนที่ไม่ลงจริง。何何？あいつどうして虫との会話に没頭しちゃったの？ไม่รู้สิ。มันอยากมีสัมพันธ์อะไรกับแมลงมั้ง？見ているんだろう。あいつにももう一人の自分が見えてるの？いや、あの様子から察するに知らない人物と話しているようだ。ね。ให้พึ่งสังเกตว้าวดันแฮงมึงเรื่องปกติของช่องนี้นะฮะมึงทำห้องนอนมึงเป็นน้ำด้วยเหรอแล้วเดี๋ยวก่อนหน้านี้ที่ดูห้องมีนานี่คือไงวะไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคมันคงไม่มีอะไรแหละฮะเพราะเราสำรวจก่อนหน้านี้แล้วโอเคตื่นพี่ตื่น美しい存在よ。หัวจะปวดあなたたちも信徒なのですか？この人ถ้าเกิดมึงอยากเห็นวูบาบูมากมึงก็ไปที่แอดเทอร์ต้าไปหัวจะปวดเฮ้ยออโต้แม่งเฮ้ยไม่ได้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 ต้องฆ่าไอ้สีส้มก่อนไม่งั้นเดี๋ยวชิบหายกันหมดจำไว้นะครับไปลงในมุมแมลงนะฆ่าไอ้พวกปีส้มก่อนนะไอ้ตัวดำไว้ที่หลังโอเคอย่างน้อยก็โดนแค่หนึ่งตัวให้ตัวดำมาขยายพันธุ์ไปนั่นไงโดนเต็มหนึ่งตัวก็อย่างนี้โดนแค่ตัวเดียวจิบหายแล้วเถอะโดนทีเดียวเลยมึนยาวเลยตีกูนี่เอ้าตีกูขอบคุณมากแบ่งตัวไปอะไรก็ได้แต่ไม่เอาตัวส้มติดดีบัฟแล้วเต็งเลยโอ้แล้วไปเป็นที่ตัวดาเมจด้วยต้องรอสองเทิร์นก่อนดีบัฟจะหายนะฮะโอเคมาจานเปิดตาได้แล้วเก็บมันให้เกลี้ยงปลดไอโต้ได้ละระเบิดตายไปพี่น้องนั่นแหละปิดข่าวตื่นยัง本当に申し訳ありません。このような美しい生物は。เอาจริงๆเนี่ยไอ้ความงามที่มึงว่ามันก็เป็นภาพลวงตาอย่างหนึ่งโว้ยยัตสึวะ見た目以上にคนเรามันต้องมองทั้งภายนอกและภายในสิวะไม่ใช่มองแต่ภายนอก新秩序を目にした時にこいつが話していた見たことのない美しいものになったと言っていたな。その通りです。僕がこの目に映したいものであり彼が話していた体験と同じでした。ได้เดี๋ยวนะกูบอกบรรยายว่าไอ้ตัววูวาบิ้วหน้าตายไงมึงจินตนาการได้ถูกต้องหรือเปล่า過去の自分を知っていると言っていたやつと合わせて考えてみると、林粉が見せる幻覚は本人の主観的な経験や長期にわたる思いをもとにして個人の欲求のようなものを映し出していると推測できる。アルジェンティーには。ウーウーボも美の化身に見えてたんだ。でもそれに比べてうちが見た幻覚は自分の過去を見つけること。そんなに興味ないと思うんだけどな。เช่นว่าสิ่งที่เธอเห็นอะมันน่าจะพิเศษกว่าชาวบ้านเขา。いや、それはとても純粋な願望、かつ非常に貴重なものだろう。虫のような醜悪な脅威が放った死に際のメッセージですから、参考にできるかはわかりません。しかし、虫の死に際の言葉は真実であるとも言います。ということは、あの虫が死ぬ前にメッセージを伝えてきたのか？ええ。奴の最後の言葉は、
せいぜい表面的な勝利を祝うがいい。お前たちは最後まで覇者の存在を気づけぬだろう。もうめでてるだろう。です。もうやうじぱい。どうしてお前が虫の言葉を聞き取ったのか置いておくとして、そのメッセージは。待て。手がかりが見つかったようだ。もうね、じゃよん。ルーレへ。アーカイブの初回一周期を見ていたとき、記述の中にしか存在しない虫に関する記事を読んだことがある。おー、認め、ナンファイヤバー、ナンファイヤーよ。ダイエンタプリン、オッケー。その類の虫は、成長すると巨大になることもできる。とは、エボーマレンを操作できるほどにな。オッケー、ダイ。合理的に疑えば、アルジェンティの聞いた覇者とは、そういった巨大な虫を指して。よ、ピエン、ロチャー、ン、ロンガウハウリガ。なるほど。ไม่อยากติดดีปั๊บ僕たちはそれの胃の中にいる可能性が高いと。มึงพูดอะไรน่าเกลียดมึงจะบอกว่าตอนนี้กูโดนแดกแล้วเหรอเดี๋ยวนะครับสรุปแล้วตอนนี้เราโดนมันคือรถไฟเข้าไปทั้งขบวนเลยเหรอそれが俺の推測だ。ถึงว่างั้นตอนนี้คือเราอยู่ในท้องมันเหรอ僕とベリットの会見ที่มีแสงกับอุกกาบาตลอยไปมาด้วยนะどういう意味また何か発見したの？ベリットは皆さんに話しましたか？僕たちが開口した時、暗くとても巨大な洞窟の中に彼は閉じ込められていて抜け出せなくなっていたのです。思い返してみれば、あの時の洞窟からは何かを飲み込んだり。ขอบคุณที่เล่าให้สยองขวัญก็เดินไม่ได้ช่วยหาอะไรขึ้นเลย。聞こえていました。偶然。お前の航路と列車の軌道が交差した。ということはつまり、おお、さあ、ループ、もう、もう、もう、ジャイアン、スプリング、ヘマ、ダイ、僕、ど、ありがとう。これから、それを確かめてみよう。うち、カセアイ、プル。何の音？これ、どうやらもう、確かめる必要はなさそうだ。オーケー。行こう。ね、それは、トウ、もう、ジャイアン、コーチ。対策を練るんだ。あわ、どうしよう。จะพิสารการยังไงแป๊บหนึ่งเปลี่ยนทีมมันทีมไม่ได้เว้ยเราเข้าดันเจียนมาด้วยทีมนี้อ่ะก็ตายทีนี้ยาวๆไปแล้วกันลืมไปว่านี่มันเป็นดันเจียนอันตาตาจินานิกะอิตตะระโอ้โหここで皆さんと出会えてこのアルジェンティ死んでも悔いはありませんตบปากทั้งทีดิやっぱり静かな方がいいよถ้าเกิดมันจะตายก็ตายไปคนเดียวยูเวลครับช่วยด้วยสร้างหลุมดำดูดเป็นทีดูดะโชซานิชเรื่องเป็นอย่างนี้ครับขอบคุณมากนะแทงบอกข้อสันนิษฐานที่รถไฟถูกใจแอนสตริงกินโซดัตตะโนกะฮอนโตนิเดชะกะโนมิโคมาเรเตชิมัตตะนาระเอคาซีนก่อนหน้าอันแรกสุดมันก็ไวเหลือเกินเดชะโนเอนจินโอคาฟคาโจไตนิชิมุชิโนอินิทุคคอนเด超高速で巨大新秩序の体から飛び出すという手もありかもしれないな。รถไฟขบวนนี้มีระบบไนตัสด้วยเหรอครับถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมเรายังไม่ว้าวออกไปล่ะครับ跳躍には多くの準備が必要になる。途中で虫の群れの注意を引いてしまう。เวลาว้าวเราต้องใช้พลังงานโคล่าอันนั้นมันซันนี่ในวันพีช確かにリスクを伴う。エンジンが自然発火する可能性もあるが、他にいい策はない。ですが。最善の策とも思えません。โอเคขอบคุณสำหรับความเห็นที่เป็นคำถาม失敗しちゃうかもしれないの正直に言うとその可能性はある列車の外壁が胃液の中で溶けているかもしれない遠くはロッファイプミライブで集約な輩は列車の外にいたようですねออกไปสู้ก็ไม่ได้うちの部屋のクマやウサギも胃液で溶けちゃうのมีนะช่างหัวเจ้าหมีก็จะตายกันเถอะเอาตัวเองให้รอดไปเลยตอนนี้ฮิเมโกะと一緒にエンジンの状況を点検する時間さえあれば問題ないからなเฮ้ยลำบากผู้ใหญ่แล้วนะครับ落ち着いて待っててくれ大丈夫だどんな危機があろうと一緒に立ち向かうはああなたお気づきになられましたかไม่ฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้น皆さんが消極的になってきたようですแล้วไง大丈夫だ
ดんな危機があろうと一緒に立ち向かう。ก็คือตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะต้องรอให้คุณฮิเมโกะกับเนเวลจัดการน่ะมิทสึกิも心配しているそれも当然だな悪いがみんなをなだめてくれないか。ฮะ列車は開拓の過程で様々な困難に遭遇するものよ今回だけじゃなく予測できる将来にも同じようなことがたくさん起こるに違いないわそれでも私たちは開拓をやめない。ผมปอบทุกคนเนี่ยนะฮะปอบยังไงวะ。それも開拓の一つ。私たちは困難に立ち向かわなければならない。เดี๋ยวนะเอาจริงๆมึงให้คนที่เพิ่งเกิดมาไม่ถึงปีไปปอบปะโลมโอเคเออหน้าที่กูเอาไล่อาร์จิตี้มันหายไปแล้วそんな馬鹿げたことがあるか。เอาจริงนะมีนากับไอ้เวลิตี้นี่มันน่าจะอยู่ด้วยกันได้それが俺の運命なの。ตื่นตูเป็นพอๆเลย2ตัวเนี้ย。急いで新秩序の胃から出るんじゃ。お、俺は列車に一つでも傷をつけたくない。แล้วคุณกับตันรถไฟหวังพึ่งอะไรได้บ้างครับเนี่ยฮะ。みんな落ち着いて。皆さんご心配なく。僕は鉢植えと最後の別れの挨拶を。โอเคมึงหุบปากไปซะ。皆さんとの開口と同様ไม่ได้ช่วยหาเลยคุณเอ้ยกูว่าแล้วกูคลิกต้องเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยแล้วมันก็เป็นอย่างที่กูคิดจริงด้วย準備の道について語り合えたので死しても後悔などありませんこの人ずっと鉢植えを抱えてるこの短時間で鉢植えと深い友情を築いたปล่อยมันไปเถอะうちも部屋の恵みが心配なんですけど列車はみんなの家じゃろ何があろうと一緒に立ち向かうんじゃ。あ、お前も戻ってきたか。あ、何？いや、ちょっと、ちょっと、なんか、すごいな。タイミングが悪かったな。初めてあんたらと会ったのに、別れを告げることになるかもしれないとはな。やれやれ。もう何もできないようだし。もう、いや、もう、ちょっと、ダメ。最後の時間は、あんたらが話す。列車のエピソードを聞くことに使う。もう、もう、すぐ、わかんないね、これ。バカなことを言うな。何がお別れじゃ。じゃが今になって列車に情が湧いたようで、俺も嬉しいぞ。どの話から始めるかは考えさせてくれ。あ、もう、じん、ロッファイ、ラムニー、バンニー、ビー、バッ。あ、もう、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 僕はあなたを目的地まで送り届けます。ส่งให้ถึงสวรรค์เลย。ไปได้ก็ไปพวกมึงอ่ะ。いつまでもそんな言葉で俺を感動させられるなんて思うなよ。อ่ะแม่ยกเชิญจินได้ครับไอ้คู่นี้เนี่ย。有名なんだ。ほら、みんなも元気を出して。こんな時こそ信頼し合わなきゃ。สีแดงผสมกับสีเหลืองมันจะกลายเป็นสีส้มนะรู้ไหม？นี่จริงๆนะเธอก็กังวลเรื่องรถไฟบ้าเหมือนกันใช่ไหมฮะมีนะนี่ฉันมาปอบหรือว่ากูไม่รู้จะปอบยังไงซะด้วยเอนจินの点検が終わった跳躍装置は今すぐ起動することはできないがจัดเลยครับเฮีย的な加速は試しても大丈夫ขอแบบเดอะฟาสต์ยังอาย強い反対意見がなければ準備อยากเห็นรถไฟดริฟต์ว่ะเบลトさんทำไมคุยกับครูเวลไม่โคตรเคารพเลยวะ申し訳ありません急にひらめきましてもしかしたら危機を解決するのに役立つかもしれませんทำไมต้องกูอ่ะกูไม่ได้อยากคุยกับมึงเป็นการส่วนตัว彼と二人だけで話をさせてくれませんかあんたってばใช่บิดาปกป้องฉันด้วยฉันกำลังโดนผู้ชายลวนลามこのアイデアは皆さんの前で言えば即座に反対されてしまうでしょうしかし騎士である以上僕は何としてでも列車の問題を解決したいです。え、あれ、もう、アサウィンマアン。そんな覚悟をしてたの？どうやら考えがあるようだな。準備の騎士の伝統はよくわからないが。ปฏิเสธแบบสุภาพชน。ありがとうございます。แปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือฉันไม่ได้อยากจะเกิดกลัวกับพวกไอ้อัศวินแห่งความน่างามอย่างนายหรอกนะรถไฟถูกมดกินไปแล้ว
เอาประโยคซ้ำเสย大丈夫だどんな危機があろうとจ้ะรู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะเลยจ้ะ列車の外壁が胃液の中で溶けているかもしれないなんてขอบคุณที่ทำให้คิด本当に想像しがたい光景นั่งสวยฉีบชาไปเลยครับคุณฮิเมโกะเอาจริงนะใครเล่นเอาไว้เนี่ยพีมาจะรู้ว่าให้ฮิเมโกะอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวถ้าเกิดเจ๊แกไปทำอะไรแล้วเดี๋ยวแม่งบทพาไปเดดแฟตอีก ตายอย่างเดียวเอ๊ะอยากเจอฉันน่ะ突然申し訳ありませんあなたと2人だけで話したいって言って。พอไม่ต้องมาหาฉันนะ不可解だったかと思います実は僕の中から強い思いが込み上げてきたのです準備の騎士としてこれは僕が挑まねばならない戦い僕は列車を降り正面から巨大新秩序を迎え撃ちますランスで胃の壁を攻撃し痙攣させてเริ่มตอนนี้เลยไหมหักดัซซ์เซลโนดิสไม่คีอัดเขาตัดสินใจแล้วเราอย่าไปห้ามเขาโอ้กะแล้วเชียวว่าสวินอย่างคุณเนี่ยจะต้องเสียสละตัวเองผมซาบซึ้งมากเลยครับเชิญこのようなことを形容するのは難しいのですกูไม่ห้ามมึงด้วย僕は特定の何かを目にしたとき心の底から美の感情が込み上げてくるのです。それはぼんやりとしていて、本能でしか感じ取れません。ขอบคุณที่สาธยายแต่เมื่อไหร่จะโดดออกไป銀河で一人旅を長く続けていたせいか、その感覚が一体どこから来ているのか、僕は理解できていませんでした。しかし、騎士である僕の務めは、美を秘めている種子を守り、その前に立ち。あらゆるものを跳ねのけること。お、さあ、すぐ涙が出来たね。そして今、請求列車がその趣旨なのです。ここは僕に帰りたいという思いを与えてくれた。そう。ここには家のようなぬくもりがあるのです。はい。なんであ、じゃあ、ないけ。それは皆さんの間に強い絆があるからでしょう。ですから、僕は身を挺して。そのぬくもりを守ります。目先の快楽に溺れ、それを自身の身を守る盾にすることなどできません。僕はそうした美の種子を守り、純粋で輝かしい花を咲かせ、それによって神に信仰心を証明したいと何度も願ってきました。じゃ、それは。ดูสีหน้าคีอัทนี่กูต้องฟังอะไรอยู่วะเนี่ยโอเคตามน้ำก็ตามน้ำแล้วท่านผู้นั้นก็คือท่านไอริราสินะそれは僕たちの信仰であり運命が求めるものでもありますそれを守るための戦いで血を流して意識を失った時幾度となく神の足跡を見ました。もうどうとらえまで。それは足元から広がり、未知なる前方へと伸びていくのです。ศรัทธาเทพดาราที่ยังไม่เคยเห็นแม้แต่หน้า。โอเค。ไม่มันกำลังอิน。โอเค。สิ่งนั้นฮะมันคือเทพดาราใช่ไหม？理性は違うと言っていますが。อ้าว。僕はそうであればいいと願っています。นี่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่มึงพูดมาคือมึงมโนของมึงเองนี่กูจะไม่แปลกใจเลย。ぬかるみの道では涙よりも。แล้วเราก็ไม่เคยได้ยินชื่อเทพดาราแห่งความงามมาก่อนแล้วมันมีจริงเหรอวะ？感じさせました。นี่สิมูมันมีไหม？ไม่มีนะ。いつもあと少しのところでそのお姿を見られないのです。สรุปแล้วนายเนี่ยต่อสู้เพื่อปกป้องความงามหรือว่าต่อสู้เพื่อได้พบกับท่านผู้นั้นกันแน่ฮะเออそれが僕の本心ですโอเคก็มันยังไม่ได้พบนี่ว่า倒れ立ち上がり再び倒れ再び立ち上がる無数の試練に繰り返し挑み生死の境をさまようのはกูกะไว้แล้วว่ามึงต้องเป็นตัวละครแนวนี้เลยมึงก็เป็นอย่างที่กูคิดโคตรน่ารำคาญเลย
それが準備の騎士である僕の誓い。เออใครจะชอบมันก็เชิญนะแต่ผมไม่มีทางชอบตัวละครอย่างนี้มันน่าปวดหัวแล้วนี่เหรอคือสิ่งที่นายอยากบอกฉันแบบเป็นการส่วนตัวเรื่องนี้แค่เนี้ยนะไม่มีอะไรมากกว่านี้อีกแล้วอ่ะ僕たちの戦いはまだ途中です武を尊ぶ者は言葉を得意としてมึงพูดไม่เก่งได้อีเวまだお伝えしていないことが半分残っていますมึงพูดขนาดไอ้ร่างจำแรงแมลงยังไม่รู้จะทำอะไรกับมึง表現するのが苦手でして最初の話題に戻りましょう僕の考えに賛同してくださいませんか จริงๆแล้วฉันก็เสียใจนะที่ต้องให้นายเสียสละแต่ว่าสนับสนุนเว้ยเชิญไปเลย賛同してくださる本当にありがとうございますあなたの理解はどんな宝物よりも貴重ですこれまで僕はถึงผมไม่ชอบคาแรคเตอร์อย่างนี้แต่คือผมก็ไม่ได้เกลียดนะฮะเซียเคเบส的な調査คำว่าไม่ได้ชอบแปลว่าเอ้ยคำว่าไม่ชอบเนี่ยแต่คือไม่ได้แปลว่าเกลียดนะแต่คือแบบเข้าใจมันอ่ะเชิญไปเลยอยู่เช่นเปิดประตูให้ด้วยเอาชิริอัตตาบาคาริですが互いに戦いで絆を深められました最後までやり遂げられなかったことだけが残念ですนี่อย่าพูดเหมือนปักธงตายแบบนั้นสิถึงจะคิดมากกว่า 80% ก็ได้この後悔を消し去りたい僕はランスでこの意思を証明し武を尊ぶ礼儀で自身の名誉を守りますนี่กูยืนคุยกับมึงมา15นาที結末を受け入れそしてあなたに別れを告げるทางเรามีสิ่งนั้นเราจะมีความสุขได้ไม่ยากฮะอะไรสุดท้ายกูต้องตีมึงอยู่ดีอะเดี๋ยวนะนี่มึงเป็นเพื่อนร่วมทางกูจริงป่ะเนี่ยฮะตั้งแต่กูเล่นเกมมากูรู้สึกว่ากูตีกับมึงนี่บ่อยที่สุดเลยนะไม่จะลงตะโลแล้วเอาเถอะในเมื่อเพื่อนขอมาอย่าขัดศรัทธาสิวะตีกูนี่เรียนขอมาทั้งทีขันๆเว้ยอย่าให้รีบเปิดตานะโอเคจานเปิดตาแล้วครับการเลยจานในเมื่อมันร้อนแรงนักต้องเอาน้ำแข็งดับหัวให้มันเย็นลงหน่อยเอาอย่างนี่แน่จบโอ้โหไม่บีจีเล้าหรือว่าแม่โอ้โหบีจีแบทเทิลเป็นแบบมีเสียงไวโอลินเนี่ยเอ๊ะตีกูรอไปก่อนไอ้ตัวอย่างนี้คือบัฟส่วนไอ้รูปดาบนั้นน่าจะเป็นโจมตีนี่โหดนะเนี่ยไม่ทำเป็นเล่นผมว่าอนาคตแม่งต้องไปอยู่ในบอสซิมูแง่ๆในเมื่อเราสู้กันขนาดนี้แล้วเล่นแต่ตัวพ่อมาเนี่ยตัวลูกไม่ต้องสนในเมื่อเป็นปั๊บงั้นก็ไม่ต้องผมมันแล้วอันนี้คือท่าไม่ตายของอาเจตตี้เลยนี่หว่าจำได้ตอนทดลองเล่นตัวละครลากรพ่อหนุ่มเราจะคิดถึงได้การเสียสละของนายจะไม่สูญเปล่าเปิดตาเลยครับอาจารย์ตรวจส่งวิญญาณเลยครับ
あなたの行動、力、戦いの礼儀に僕は振幅しました。もし僕がこの戦いを評するならば、素晴らしく実力を存分に発揮した戦いというでしょう。このような相手との出会いは幸運ですし、僕も準備の存在を証明できました。これまでの過激な行動をお許しください。この戦いが終わる、それはつまり僕たち列車の物語から退場することを意味しています。不是さよなら、さよなら。ついにその時がやってきました。โอเคนี่นายแน่ใจใช่ไหมว่านายจะกลับมาอย่างปลอดภัยอ่ะはい約束いたしましょう。僕は無鉄砲な人間ではありません。โอเคฉันเชื่อว่าคนอย่างนายที่น่าจะอึดพอๆกับมายสามมีฮาคาระได้脱出しますเพราะฉันเห็นว่าเยอะไอตัวละครคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วมันอยู่จนจบเรื่องอ่ะนะใช่ไหมซูเปอร์สตาร์แมนใครไม่รู้จักซูเปอร์สตาร์แมนก็ดีแล้วนะเอออย่ารู้จักมันเลยแล้วพวกเราจะได้เจอกันอีกไหมอ่ะเอออย่างนี้ไม่อยากพูดประโยคนี้เลยว่าเออแต่เมื่อเขาบังคับให้มึงไม่ได้มาช่วยมึงมาชนรถไฟกูแล้วมึงก็เอะอะว่าจะมาช่วยพูดง่ายๆคือมึงนำมึงทำหายนะให้กูกูขอแก้ตรงนี้ก่อนมึงไม่ได้มาช่วยกูมึงเอาเรื่องให้กูที่ซ้ำเออโอเคเออฉันพร้อมที่จะบอกลาแล้วโชคดีนะขอบคุณที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ที่นี่探しに行きます僕は騎士として必勝の決意と栄誉を背負っています僕の体は無数の鍛錬で鍛えられていますので簡単には折れませんよこんなにも短い偶然の開口でしたが列車の乗員の皆さんとお知り合いになることができました。皆さんの心はとても美しい。หมดแล้วความซึ้งอ่ะความซึ้งที่กูจะเสียใจหรือยังมึงไปอ่ะみんなに話しに行こう。ขนาดคีย์การ์ดมันยังถอนหายใจอ่ะมึงคิดดูดิ。こんなにも短い。ขนาดคีย์การ์ดที่แบบเป็นคนที่แบบน่าจะใจเย็นที่สุดในเรื่องเลย。皆さんの心はとても美しい。ยังถอนหายใจอ่ะโอ้คือเข้าใจได้ยังไงว่าทำไมผมแบบนั่นแหละมันเป็นคาแรคเตอร์แล้วนะเซนตี้ว่าหนึ่งเดียวจากรถลงมาขึ้นไปชินจิจูต่อต้านกันอยู่ต่อสู้กันอือยังไงเธอเป็นห่วงป่ะเหรอเออไม่ต้องห่วงนะรู้ว่าคนอย่างมันไม่ตายง่ายหรอกสนนั้นมันไม่ใช่เออ毎日仕事が忙しくて会ったとしても忘れてしまった。โอ้จ้าเพราะว่าทำงานดีเด่นคัมパニーのおかげで幻覚に対する免疫ができたのかもな。รูปแล้วองค์กรที่มึงทำงานอยู่นี่เขาเป็นแบ็คคอมพานีได้ไงวะอาร์เจนตีก็1人で行くのかダメじゃいくらなんでも危険すぎるไม่ปอมๆฉันรู้สึกว่ามันคุ้มค่าそれがยังไม่รู้สึกเสียดายในสิ่งที่จะตัดสินใจเลย彼の務めなのかทำไมไม่มีคนห้ามเลยวะ列車の外壁が家の中で溶けているかもしれないなんて本当にโอ้ทำไมแต่ละคนบิ้วแบบว่าโอ้ยิวเวลครับอาร์เจนตีとの話し合いはどうだった เขาจะออกไปสู้กับเจแอนสตริงด้วยตัวคนเดียวเหรอครับそうだったかそういった考えを持つことに驚きはない正直に言えば若い頃の自分を見ているようでเอวเป็นไงบ้างอ่ะ思い出してしまうが理性的に考えればそんなやり方は認められない。ถ้าเกิดถามผมเหรอ君はどう思う？ผมเคารพการตัดสินใจของเขาเลยครับこれは本質的にจัดไปเลย彼の準備に対する理解と執着คาแรคเตอร์แนวนี้มันตายยากไม่จริงก็เป็นสาบอีก君が本当に認めるเหตุผลที่มันตายยากเพราะมันจะกลับมาสร้างความรำคาญให้เราเรื่อยๆคล้ายๆกับแก๊งล็อกเก็ต夢の中で窓の外にいる
もう一人の自分を見たんだ。アルジェンティのプライスレス号を操縦して、空を飛んでいる。นี่คือกำลังบิ้วให้เราแบบซึ้งกับการเสียสละของมันอยู่เหรอโอเคอ่ะกูซึ้งก็ได้俺はどうしたんだ普段なら夢なんて見ないのに夢の中でアルジェンティの宇宙船を盗んだ俺はโอ้ถ้าเกิดรักกันขนาดฝันถึงกันก็แต่งงานกันไปเลยป่ะหนุ่มと言っていた俺は他人には一切興味はないがこの奇妙な夢はすごく気になるそれでアルジェンティのやつは一体何を企んでいるんだอยากรู้ก็ไปถามอะไรสิเว้ยกูตอบให้ไม่ได้หรอกเฮ้ยอ้าวยังไม่ได้บอกมันนะก็คือเขากำลังคิดออกไปสู้กับแจแอนสติงได้ตัวคนเดียวไงเล่าฮะนั่นだってあんなに大きな虫を相手に一人だけで挑もうっていうのか。なんじゃハムかな。あいつ死んでも後悔はないとか鉢植えに別れを告げたとか言っていたが冗談じゃなかったのか。あお。まさか。え、こびてれべハムな。あんたもしかして認めたりしてないのか。一応、私は想要叫他，嘿，他来了，但は、โคตรการแสดง。ก็เขายืนการจะทำอย่างนั้นน่ะ。ทำไมอ่ะนายเริ่มเป็นห่วงเขาแล้วเหรอฮะบ้าก็อยู่นะสนนะことはないあいつのことは知ってる。ตายละสาวจิกหมอได้อย่างนี้เนี่ย俺が心配しているのは俺の人生の転換点がどうなってしまうかってことだ理解できないนั่นเขาแล้วかっこよくしないより生き恥をさらした方がマシだろあいつは一体何に固執しているんだนะまあいいโอเคครับจิกหมอได้เลยสาวเรือนี้แล่นได้あの頑固者め、あいつにとっては命より信仰の方が大事なのか。ダメだ。あいつに文句を言ってやる。わお、おいわ、おいもっかっ。わんがね、これは本質的にあの幻覚に対する彼の執着を君が認めるかどうかの問題だ。アルジェンティが。あ、เหมือนเดิม。อ่ะไปได้เวลาแล้วพ่อหนุ่มเลชะから飛び降りた後僕はランスで巨大新地中の遺壁を突き刺し激しい痙攣を引き起こしโอเคแผนดีจัดไปその隙に虫の体内から列車が飛び出せるといいのですがベリットわざわざ来たのは何か言いたいことがあるからですか？ในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ฉันยินดีที่จะรับหน้าที่เป็นบาทหลวงให้กับผู้บ่าวสาวคู่ใหม่จังหวะมันได้น่าเล่นเว้ย俺らのような凡人には理解できない僕のことを心配してくださってるのですか？โอเคไปあなたも自分の魂の高貴さに気づいていないようです僕とは異なる表現ですが独自の魅力แม่แล้วใส่ชุดแบบมีธีมสีแดงดำอยู่ด้วยกันด้วยนะแม่เกิดมาคู่กันนะเนี่ยพ่อรู้สึกดีใจเหลือเกินที่ดวงสมพงษ์ของหนูทั้งสองโชคชะตาได้นำพาให้หนูทั้งสองได้มาพบกันอาเมนこのベリットにだって根性くらいあるぞあんたが聞き入れないならว้าว俺も一緒に行くどうせ俺の命もあんたが拾ったものだまあ俺の力じゃ大して役には立たないだろうが。ね、この状況はどうなんだ。少しくらいは戦える。ありがとうございます。ですが、無理をする必要はありません。ああ、ความรักจะเป็นสิ่งสวยงาม。あんた、本当にどうしようもないな。กูมายืนอยู่ทำอะไรตรงนี้วะ。กูขอออกไปจากตรงนี้ได้ไหม？思ったんだが、俺らは偶然出会わなかったら、全く接点のない人間で。友人になることもなかっただろうな。あお。あんたの人生は英雄の伝説で、俺の人生は三流小説。ブリだなと思って。それで相談の余地もないのか。どうしてもここでお別れしなきゃいけないのか。それならここで死んだりするなよ。あんたが帰ってくるのを待っているからな。今回の危機を乗り越えたら。カンパニーで広告塔になれよ。大事なのは、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 大事
準備の女神イドリラ様の美貌は世界に並ぶものなしと。列車が無事に脱出した後、僕も自分の出口を見つけ、安全に抜け出してみせます。そして再会いたしましょう。あなたが全てを見届けられれば、僕の情熱的な理想を理解できるはず。ไปได้แล้ว ไปได้ก็ไป。宇宙は赤く長い夜の中にある。僕の人生は誰よりも忠誠なのです。โอ้โหมึงเอ้ยน่ากลัวจัดแล้วถ้าระพุไปอย่างไรวะこれは幻覚だろう、うん、きっと俺たちは鱗粉を吸い込んだんだ。え、まさか虫がこんなに大きいのも幻覚？残念ながらそれは現実だな。ฮะเดี๋ยวมึงชมอย่างนี้เลยเหรอเอ้าแล้วอาเจนตี้กูล่ะเอ้ยไม่มั้งโผล่มาตอนเดียวตายจริงเหรออ่ะหลังจากผ่านไปสักพักที่ว่าคิดว่าこの花火を美しいと思ってそう出会ったばかりだけどいいやつだったね。เอาจริงๆนะตอนแรกฉันนึกว่ามันจะเป็นอีเวนต์จริงจังแต่ทำไมฉันถึงเอาหมดกาวไปหลายกระป๋องวะเนี่ยแต่สัตว์ประหลาดน่ากลัวจริงไอ้โคตรเห็นปากมันแล้วไม่สยองขวัญไม่เป็นไรหรอกรู้สึกว่าไอ้สองคนนั้นยังไงไม่ต้องคู่กันจุนบีの騎士団は銀河の中で孤独に旅することに慣れてて他人に理解されにくい人たちなの彼らの帰る場所は星空だからこの花火も彼の勲章を象徴しているのかもしれないね。でもこんなに大きな花火もこんなに綺麗な星空もあいつは見られないんだね。見だ。彼にも自分の考えや機能があるのよ。やっぱり来る。準備のアイオンはもういないでしょうから。は？え？アルジェンティがずっと口にしていたイドリラのこと？あいつイドリラを見つけに行くとか、騎士としての務めを果たしてイドリラを守る。あ、見てたらいい、ความงามอยู่จริงเหรอ？ชื่อว่าไอริลาละ。イドリラが亡くなったことは準備の騎士も黙認しているの。もちろん中には信じたがらない人もいるけどね。あ、めっちゃうんちょい。さっき会った彼はイドリラが行く前に。お、ピッタンジョップ。普通の人間にはたどり着けない場所に隠れてると思ってるんでしょう。ねえ、今回の危機は乗り越えたし、偶然出会った訪問者もいなくなったわ。でもまだ話すべきことがあると思うの。わお。例えば、any peak。準備とは何だと思う？ถ้าเกิดถามผมความงามในตอนนี้มันคืออะไรมันก็คือไอ้หมอนั่นนั่นแหละ โอเคในเมื่อช้อยมีแบบนี้ก็คือทุกคนในขบวนรถไฟนี้นะครับล้วนเป็นความงานของผมอะอะไรคำตอบเนี่ยก็มันดีที่สุดในช้อยที่กูมีแล้วอะช้อยสามนี่เลยว่าธาตุแมวอะโอ้คล้ายๆกับสายลุงสินะฮะมันไปเข้าในคำว่าสายลุงดิสุก็興味があるの仮にアルジェンティンが行方不明のイドリラを見つけたとして、人間の目でそれを識別できるのかしら？もしくは自分が執着する神に向き合いながらも目が見えない人のように見て見ぬふりをするか、さらには全く気がつかないか。そうだよ。
あいつって目を白い布で覆って自分で課した厳しい条件の中で火の鳥と戦って修行している人みたいだよね。うちはよくわからないけど、どうせいつの日か、あいつがメロブラグの磨きを漁りながら、中に向かって緑ら様を見ますか？ตายไปแล้วใช่ไหมคิดว่าแค่หายไปก็เลยตามหาอาจจะฟังดูเหมือนหลอกตัวเองแต่คือเขาเรียกว่าคนที่มีอุดมการณ์และความหวังอยู่นะฮะก็เหมือนคนที่แบบว่าหวังว่าประเทศแถวๆนี้มันจะดีขึ้นทั้งที่ว่าก็เห็นกันอยู่นะอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่ากูว่าละกลุ่มแชทของอาร์เจนตีมีดาปอมๆและผู้บุกเบิกง่ายให้ผู้บุกเบิกตอนนี้พวกคุณสบายดีกันหรือเปล่าผมอ่ะเป็นห่วงพวกคุณจริงๆนะนายยังไม่ตายเหรอนี่อย่าเพิ่งเป็นห่วงพวกเราดิอ๋อตกใจกันหมดเลยรีวีนะรีว้าวผู้ได้สารอาร์เจนตีดาปอมอ่ะอาร์เจนตีคุณยังมีชีวิตอยู่หรอคะดีจริงๆที่คุณปลอดภัยยาเมื่ออัศวินสู่รบย่อมต้องเชื่อมั่นว่าจะได้รับใช้ตอนที่ผมต่อสู้กับมันนั้นน่ะราก็มีแสงแห่งความงามคอยปกป้องคุ้มครองอยู่ส่วนเรื่องต่อจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้แล้วล่ะนะดูเหมือนว่าไอ้ชูสตริงเนี่ยมันก็มีกลิ่นปากด้วยนะถ้าทางระบบย่อยมันคงไม่ดีเท่าไรพอทุกอย่างจบลงแล้วผมก็ต้องความสะอาดชุดหน่อยนะโอเคก็คือมันถุยมึงทิ้งก็ดีนะเพราะว่าฉันคาดว่าถ้าเกิดมันแดกแกไปมันคงเป็นอาหารเป็นพิษไม่ก็ตายอ่ะฉันรู้อยู่แล้วว่านายต้องมีเป็นอะไรอ่ะอันจริงตัวละครอย่างมึงนี่น่าจะตายยากนี่ไม่โกยังติดต่อองค์กรเสริมภาพแห่งดวงดาวด้วยนะให้เตรียมหาเบาะแสของนายทั่วทั้งจักรวาลเลยด้วยอ่ะปั๊มจะขับรถไฟไปรับนะจะฮะอ๋อนี่เลยเป็นเหตุผลที่ไอ้เจตี้มาอยู่บนรถไฟเราเหรอจบค่ำคืนจักรวาลที่ลวงตาโอเคมแมลงเป็นจนศึกมันยังไม่ขึ้นมาใช่ไหมมันยังไม่ขึ้นมาใช่ไหมโอเคมันจะไม่ขึ้นเพราะว่าน้องคาร่าเขาขึ้นมาแทนฮะอะไรวะเนี่ยใบหน้าลวงตาทั้ง14ชนิดใบหน้าลวงตา14ชนิดคำสารภาพที่ถูกทิ้งไว้ของอัศวินแห่งความงามหากฉันไม่ถูกปีศาจในช่วงชะตาปั่นหวนฉันก็รับรู้ถึงการหลอกลวงไม่ใช่ล่อลวงผ่านสัมผัสทั้ง5และความปรารถนาของจิตวิญญาณฉันสังเกตเห็นว่าการบอกเล่าและการกระทำมันทำให้ท่านมีตัวตนอยู่จริงใบหน้าและคมดาบของท่านนั้นอาบไปด้วยเลือดและความในใจที่ใครก็ไม่มีฉันชื่นชมทุกสิ่งเกี่ยวกับความสูงส่งและความเมตตาของท่านในยามค่ำคืนซ่อนอยู่ภายใต้เกราะกว่าลึกซึ้งกว่าหัวใจอาจอยากเจอท่านจึงได้พบผ่านท่านในภาพร้อนฉันผานฉันเผาผ่านตะบะเพียงเพื่อให้ท่านสูงส่งยิ่งขึ้นความพักดีอย่างไม่ลืมหูลุงตาจะทวงคืนท่านจากทุกดินแดนและอาณาจักรความกล้าหาญจะบดบังแววตาอันประหลาดของเราได้ดียิ่งกว่าผ้าขาวบัญญัติ14ประการดุจลมหายใจของหมวดแมลงที่คอยทดสอบเจตจำนงอยู่เสมอฉันหวังเหลือเกินว่าท่านจะรู้ว่าฉันศรัทธาถึงเพียงนี้ฉันหวังเหลือเกินว่าท่านจะรู้ว่าฉันปรารถนาถึงเพียงนี้ฉันหวังเหลือเกินว่าท่านน่ะจะรู้ว่าฉันบ้าคลั่งถึงเพียงนี้โอเคบัญญัติของสาวกแห่งความงามหัวจะปวดเบลต์ซังが他の星のロボット映画の話をしてくれたんですけど。มาเรียใส่รองเท้าเนี่ยฮะ映画の中のロボットはすごいんですよ。みんな背が高くて大きくて、それに翼までついているんです。じゃ。空を飛べるだけじゃなくて、宇宙にも行けるなんて本当にすごいですよね。ใช่สุดยอดไปเลยเดินโดยที่ไม่ใส่รองเท้าเนี่ยちょっと考えてみたんですけど、スバローグに翼を取り付けたら。映画みたいに宇宙まで飛べるじゃないですか。แค่นี้สวรรค์ไม่ก็เหนือมนุษย์เกินจะสู้ด้วยแล้วงั้นลองดูไหมอ่ะเขาอาจจะชอบお兄さんがそう言ってくれてクララは安心しました。แค่ทุกวันนี้สวรรค์ล็อกเก็ตพันไปก็เท่พอแล้วクララ戻ってスバローグに聞いてみます。โชคดีนะสวรรค์โอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมันหลายอารมณ์จนกูไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีวะจะเรียกว่าใครมาขอเป็นเพื่อนเนี่ย
โอเครับรับรับเอาเออมันหลายอารมณ์จนคือผมรู้แล้วนะว่าคาแรคเตอร์ของไอเจตี้มันต้องไปแนวนั้นแหละนะมันเป็นแนวที่คือจะว่าไงดีวะไม่ใช่ว่าเกลียดนะฮะคือผมรู้รู้ว่าคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยต้องเรียกว่าเป็นแบบแนวที่น่ารำคาญมากกว่าใช่แต่มันก็เป็นสีสันนะฮะของเรื่องแต่เอาจริงๆถ้าเกิดถามว่าอยากอยู่ใกล้มันไหมก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าเกิดเลี่ยงไม่ได้ก็ตามนั้นแหละ แต่เชื่อว่าตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครที่คือถ้าเกิดใครดูอนิเมะหรือว่าดูหนังเนี่ยจะรู้ว่าไอ้ตัวละครอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงจนถึงตอนท้ายเรื่องอ่ะใช่มันไม่ใช่ตัวละครที่แบบมาปุ๊บแล้วก็ไปเร็วอ่ะ โอเคนะครับก็แต่ที่พี่ก็คือมาแบบแอบเศร้าอยู่นะว่าสรุปแล้วเทพดาราแห่งความงามมีอยู่จริงแต่ว่าหายสับสูญไปแล้วก็น่าจะตายนั่นแหละเพราะว่าไอ้เรื่องนี้นะครับเทพดาราเขาตายได้แต่ว่าก็ยังมีสาวกบางคนใช่ไหมที่ฮิเมโกะบอกว่าก็ยังมีสาวกบางคนที่ไม่เชื่อว่าตายก็คิดว่าแค่ว่าแบบอาจจะหลบหายไปก็ยังออกตามหาอยู่ซึ่งผมเดาว่าอาจารย์ดีก็น่าจะเป็นหนึ่งในสาวกที่เชื่อว่าเทพดารายังไม่ตายก็โอเคคือเขาก็ไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้อะไรนะคืออย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้เกลียดคาแรคเตอร์แนวนี้แต่ก็ไม่ถือว่าชอบก็คือแบบเฉยๆแต่ถ้าเกิดเลี่ยงได้กูก็เลี่ยงที่จะเจอคนคาแรคเตอร์ประเภทนี้เพราะว่าก็อย่างที่รู้กันอยู่นะขนาดคีอาร์ตมันยังถอนหายใจอ่ะโอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในเรื่องภารกิจเพื่อนร่วมทางอาร์เจนตีเนาะคิดว่าในอนาคตอาจจะมีบทบาทแล้วก็น่าจะได้รับบทเป็นทำนองเนี้ยทำนองแบบโผล่มาแล้วก็ไปอย่างเงี้ยโอเคงั้นก็สุดท้ายนี้นอนหลับฝันดีฝันเห็นสายรุ้งนะครับไม่สิต้องบอกว่าสุดท้ายนี้นอนหลับฝันดีฝันเห็นสายรุ้งอันแสนงดงามด้วยนะครับไปเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ